สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเมนูหุ้นร้อนประจำวันพฤหัสบดีที่5มกราคม2555ค่ะสำหรับหน้าหนังสือพิมพ์ทันหุ้นวันนี้นะคะคอลัมน์เด็กแนวเล่าหุ้นค่ะเด็กแนวนะคะก็ระบุว่าภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในปีนี้นะคะน่าจะมีโอกาสเหวี่ยงแรงไม่แรงเหมือนปีที่ผ่านมาแล้วค่ะและเผลอๆนะคะจะเป็นโอกาสอันดีในการทำกำไรมากขึ้นกว่าเดิมค่ะเนื่องจากเป็นเพราะว่าหุ้นไทยส่วนใหญ่นั้นมีการปรับฐานลงมาแล้วในระดับหนึ่งค่ะและถ้าเกิดมองในค่า PE นะคะประมาณการที่คาดว่า Q4 จะมีกำไรลดลงและ PE ที่เหมาะสมจะทำให้เซตในระยะนี้เนี่ยไม่ควรที่จะปรับตัวเกิน 1,067 จุดส่วนในปีนี้นะคะคาดกำไรบจ.ค่ะมีการเติบโตถึง 11% และค่า PE ค่ะเหมาะสมนะคะอยู่ที่ระดับ14เท่าซึ่งจะทำให้เซตค่ะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ถึง 1,246 จุดค่ะแต่อย่าลืมว่าระดับต่ำสุดของเซตนะคะอยู่ที่ระดับ934จุดให้ระวังมีโอกาสเกิดได้ในช่วงใดช่วงหนึ่งดังนั้นในระยะนี้ค่ะเซตขึ้นมานะคะให้เลือกจังหวะการปรับพอร์ตค่ะรอรับต่ำกว่า 1,000 จุดอีกครั้งค่ะสำหรับหุ้นที่เด็กแนวแนะนำในวันนี้นะคะหุ้นตัวแรกค่ะได้แก่หุ้น E ค่ะโดยทบทวนความจำกันอีกครั้งนะคะว่าอดีตค่ะ S2Y หลังจากเปลี่ยนชื่อแล้วก็หันมาทำธุรกิจหลายอย่างทั้งการเข้าไปถือหุ้นในกองทุนรวมบางบริษัทแล้วก็กำลังลุยด้านโรงแรมโดยเข้าไปถือหุ้นโรงแรม Low Cost กลุ่ม Red Planet ซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ Tune Hotel นะคะที่จะขยายสาขาไปทั่วภูมิภาคซึ่งให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างกว้างขวางแล้วก็เป็นเทรนด์ที่กำลังได้รับความนิยมคล้ายๆกับบูติกโฮเทลนั่นเองค่ะแถมเคยมีข่าวว่าจะไปจอยเวนเจอร์กับสายการบินระดับเอเชียอีกด้วยซึ่งในปี2555ค่ะก็ตั้งเป้าโรงแรมสร้างเสร็จในแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เปิดโอกาสให้พันธมิตรเนี่ยเข้ามาถือหุ้นซึ่งบริษัทจะรับรายได้ค่าเช่าค่าบริหารกำไรจากการขายหุ้นในอนาคตด้วยและธุรกิจที่บริษัทกำลังจะเข้าไปในอนาคตนะคะก็คือธุรกิจในกลุ่มพลังงานนั่นเองค่ะโดยขณะที่ฐานกำไรของบริษัทต่ำแบบนี้นะคะในปี2555ค่ะจะก้าวกระโดดอย่างแรงสัญญาณกราฟเองเด็กแนวก็มองว่าค่อนข้างที่จะดีนะคะโดยคงเป้าหมายเดิมไว้ที่ระดับ1บาท50สตางค์ค่ะสำหรับหุ้นตัวต่อไปค่ะที่เด็กแนวแนะนำนะคะได้แก่หุ้นสิริวอ1ค่ะโดยกราฟตอนนี้นะคะก็ดูดีมากอัพไซด์ก็มีค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวค่ะซึ่งจะทำให้ราคาหุ้นนะคะมีโอกาสวิ่งได้กว้างทำกำไรได้มากและพอหมดช่วงปลายปีที่ควรจะใช้สิทธิ์หรือไม่ใช้สิทธิ์ลังเลขายออกเท่ากับว่าตอนนี้แรงกดดันการขายมีน้อยลงแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือตัวแม่ค่ะผลประกอบการในไตรมาสที่4เคยถูกมองว่าชะลอตัวนะคะล่าสุดข้อมูลค่อนข้างชัดเจนค่ะว่ากำไรเนี่ยค่อนข้างมากรายได้ไม่ตกแถมผู้บริหารนะคะยังปรับเป้ากำไรสูงขึ้นไปอีกด้วยซ้ำค่ะเด็กแนวค่ะมีการปรับราคาพื้นฐานใหม่นะคะตัวแม่ในปี2555นี้เป็น1บาท80สตางค์และพบว่าจะมีการจ่ายปันผลรุนแรงกว่าใครในกลุ่มยิว 9% อีกด้วยซึ่งตัวแม่นะคะจะปันผลของงบปี2554ที่จะถึงนี้อีก 9% จะส่งผลให้นักลงทุนเนี่ยเข้าเก็บหุ้นแม่จนราคาหุ้นแม่เนี่ยวิ่งแล้วก็จะดันราคาสิริวอ1เนี่ยให้วิ่งตามขึ้นไปด้วยดังนั้นวันนี้ก็เลยแนะนำหุ้นสิริวอแทนนะคะโดยตัวสิริเนี่ยมีค่า PE ต่ำสุดแล้วก็มียิวสูงสุดในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ทั้งหมดค่ะโดยใครที่ชอบตัวแม่นะคะแนะนำให้แนวต้านไว้ที่1บาท30สตางค์35สตางค์ค่ะส่วนใครที่ชอบตัวลูกสิริวอค่ะก็แนะนำราคาไว้แนวต้านที่ระดับ50สตางค์ค่ะสำหรับหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นวันนี้คอลัมน์หุ้นเด่นหุ้นดิ่งนะคะด้านหุ้นเด่นตัวแรกค่ะได้แก่หุ้น CPF โดยให้ซื้อลงทุนค่ะประเมินกรอบราคาไว้ที่33บาท25สตางค์ถึง33บาทค่ะหุ้นตัวต่อไปนะคะได้แก่หุ้นเมเจอร์ให้ซื้อเก็งกำไรโดยประเมินกรอบราคาไว้ที่14บาท40สตางค์ถึง14บาท30สตางค์ค่ะหุ้นเด่นตัวสุดท้ายนะคะได้แก่หุ้น TMB ค่ะให้ทยอยซื้อลงทุนนะคะประเมินกรอบราคาไว้ที่1บาท62สตางค์ถึง1บาท61สตางค์ค่ะมากันทางด้านหุ้นดิ่งกันบ้างนะคะได้แก่หุ้น InTouch ค่ะหาจังหวะขายประเมินกรอบราคาไว้ที่42บาท75สตางค์ถึง42บาท50สตางค์ค่ะหุ้นตัวต่อไปค่ะได้แก่หุ้น BJC ค่ะเข้าเขตซื้อมากเกินไปประเมินกรอบราคาไว้ที่30บาท25สตางค์ถึง30บาทค่ะและหุ้นดิ่งตัวสุดท้ายนะคะได้แก่หุ้น Apple ค่ะเข้าเขตซื้อมากเกินไปเช่นกันนะคะโดยประเมินกรอบราคาไว้ที่8บาท65สตางค์ถึง8บาท60สตางค์ค่ะ
และนี่ก็คือรายการเมนูหุ้นร้อนในวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะสามารถติดตามได้นะคะทุกวันในเวลาเดียวกันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ